สวัสดีครับผมนิวจากรายการนิวซีเฮนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโซลูชันการทำความสะอาดบ้านดูดพื้นและก็ถูพื้นในตัวเดียวกันแถมปิดท้ายด้วยการล้างทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดพื้นบ้านมากขึ้นและสิ่งแรกที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันนั่นก็คือตัวชาร์จิ่งสเตชันแบบนี้ครับตัวนี้เองเนี่ยจะรองรับการชาร์จตัวเครื่องผ่านการเสียบสายอะแดปเตอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเอาตัวเครื่องมาตั้งไฟก็ไหลเข้าเครื่องได้เลยตัวด้านล่างเองเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์กลมๆขรุขระนูนๆแบบนี้เมื่อเราเข้าสู่โหมดการทำความสะอาดตัวเองเนี่ยแปรงมันก็จะปั่นแบบด้วยความรวดเร็ววู้เพื่อที่จะขูดพวกสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาจากตัวแปรงและก็จะถูกดูดเก็บเข้าไปที่แทงก์เก็บสิ่งสกปรกสิ่งถัดมาที่อยากจะพามาดูนั่นก็คือแบตเตอรี่ครับแบตก้อนใหญ่มากๆความจุ 3,000 มิลลิแอมทั้งดูดทั้งถูแล้วก็กดซักล้างคุณทำความสะอาดไปเลยครับสัก2ห้อง3ห้องแบตเตอรี่ยังคงเหลือใช้งานได้ต่อไปอยู่ตัวแบตเองเนี่ยจะมีไฟ LED 4ดวงบอกสถานะของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แต่เราไม่สามารถกดเช็คตรงๆที่ตัวแบตได้นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราไปดูในส่วนถัดไปนะครับนั่นก็คือแทงค์จุน้ำสะอาดเขาจะไม่แนะนำให้คุณใส่น้ำยาล้างถูพื้นมันอาจจะทำให้ตัวซีลยางที่เกิดกับตัวเครื่องเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติแต่สำหรับการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะให้เวลาที่เราถูพื้นเนี่ยพื้นมันจะได้ไม่มันพื้นจะได้สะอาดแบบสะอาดจะอ่านไปเลยอ่ะซึ่งผมก็ได้ทดลองใส่พวกน้ำยาล้างจานในกรณีที่คุณเนี่ยปิ้งย่างในบ้านแล้วน้ำมันเนี่ยมันอาจจะกระเด็นเปื้อนไปตามพื้นซึ่งพอเราถูไปสักปื้นสองปื้นเนี่ยสะอาดเหมือนใหม่เลยไม่มีความมันเกาะอยู่ที่ตัวพื้นเลยความจุเนี่ยมันรองรับได้ถึง680มิลลิลิตรนะครับวิธีการใส่น้ำไม่ยากครับคุณแค่เปิดจุกฝาตรงนี้แล้วคุณก็เปิดก๊อกน้ำอัดเข้าไปเลยเต็มๆแบบนี้เมื่อเวลาที่คุณใช้งานไม่จำเป็นต้องกลัวนะว่ามันจะมีเศษสิ่งสกปรกไหลเข้าไปในเครื่องเพราะว่าตัวฝาของมันเองเนี่ยมันเหมือนจะมีฟิลเตอร์กรองแบบเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่ตรงจุ๊บตรงนี้ด้วยในไหนพูดถึงน้ำสะอาดไปแล้วเราไปดูน้ำสกปรกกันบ้างดีกว่าในฝั่งของตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าแทงค์มันจะใหญ่มากๆเลยนะครับมองเห็นได้เลยว่าข้างในมีเศษอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นผมนะครับเศษอาหารซึ่งไอ้แทงค์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3อุปกรณ์หลักๆนั่นก็คือเป็นตัวกักเศษสิ่งสกปรกนะครับขั้นตอนในการประกอบเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นก้านดำๆเนี่ยแหละอยู่บริเวณด้านหน้าของแทงค์เขานะครับจะต้องระวังไว้นิดนึงตอนที่เราเทสิ่งสกปรกออกมาเนี่ยไอ้ตัวฟิลเตอร์เนี้ยมันจะหลุดออกมาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังมันก็อาจจะหลุดพืชแล้วก็ลงท่อน้ำไปเลยแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับซึ่งฟิลเตอร์ของเขาเองเนี่ยจะประกอบไปด้วย1ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับถอดรื้อออกมาได้หมดเลยนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่ต้องการเป่าทำความสะอาดหรือใช้น้ำแรงดันสูงฉีดอัดเข้าไปเนี่ยตัวฟิลเตอร์เองเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคุณใช้งานเครื่องดูดฝุ่นสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็ควรทำความสะอาดทุกชิ้นเพราะว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาการเททิ้งออกมาครั้งหนึ่งหลังจากที่เราลืมไว้สัก 3-4 วันเนี่ยนรกแตกมากๆส่วนถัดมาที่ประกอบเข้าด้วยกันนั่นก็คือฝาอันนี้เนี่ยมันจะมีแถบแม่เหล็กในการนำไฟฟ้าด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่น้ำเนี่ยมันเต็มแทงค์แล้วตัวเครื่องจะไม่ทำงานต่อไปนั่นเองเราจะต้องเอาน้ำไปทิ้งถึงจะเปิดเครื่องต่อได้วิธีการใช้งานแปรงอันนี้เนี่ยสามารถใส่เข้าไปในรูของตัวเก็บสิ่งสกปรกได้ขูดๆขัดๆเพื่อให้เศษที่อยู่ด้านในเนี่ยมันหลุดออกมาบริเวณตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้น้ำเนี่ยอัดเข้าไปได้นะครับมันจะทำให้ตัวเครื่องอาจจะมีปัญหาได้สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราจำเป็นต้องประกอบอย่างจริงๆจังๆมากสุดเลยเนี่ยก็คือไอ้ตัวด้ามจับของเขาไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มปรับโหมดนะครับอีโคปุ่มแม็กอะไรอย่างเงี้ยเลือกโหมดการทำงานได้แล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะอยู่บริเวณนิ้วชี้เวลาเราใช้งานถูพื้นเนี่ยกดเพื่อให้ฉีดน้ำออกมาได้ซึ่ง3ปุ่มตรงนี้เองจะเป็นคำสั่งหลักๆที่เราสามารถใช้งานได้ครับก็แค่เสียบตรงๆเข้าไปแบบนี้ครับพอมีเสียงแก๊กแบบนี้แสดงว่าล็อกแน่นแล้วหากว่าคุณต้องการจะถอดไอ้แกนตรงนี้ออกคุณจำเป็นจะต้องมีอันนี้ครับมันก็คือตะเกียบสำหรับการใช้กินข้าวทั่วๆไปนี่แหละถอดไอ้แกนกลางตรงนี้ได้โดยการจิ้มเข้าไปที่รูด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้หรือกลับมาเป็นเวอร์ชั่นเริ่มต้นที่เขาส่งมาจากโรงงานได้แล้วขั้นตอนถัดมาก็คือการใส่ตัวขนแปรงสอดเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกการยึดจับของเขาเนี่ยเพียงแค่หมุนนิดเดียวเองนะครับปึ๊กแค่นี้แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจำเป็นต้องประกอบนั่นก็คือ
แท้งเก็บสิ่งสกปรกแล้วก็แท้งจุน้ำสะอาดครับวิธีการไม่ยากเลยแค่ใส่เข้าไปในสลักล็อกตรงๆแบบนี้ทั้งด้านล่างและด้านบนทุกขั้นตอนจะต้องได้ยินเสียงแก๊กเสียงล็อกนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยอาจจะใส่ไม่แน่นก็ลองเช็คกันดูแล้วกันวิธีการเปิดเครื่องก็อย่าลืมนะมากดปุ่มด้านหน้าอันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะเป็นจะต้องกดที่ตัวด้ามจับด้านบนทั้งหมดเลยเรามาเริ่มกันที่คำสั่งแรกที่ตัวหน้าเครื่องกันเลยดีกว่านะครับตรงโลโก้ Mr. Robot เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เปิดลำโพงกับปิดลำโพงอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณใช้งานครั้งแรกๆเนี่ยคุณอาจจะรำคาญเสียงพูดของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องปิดเครื่องเก็บไปยังที่ชาร์จเข้าโหมดทำความสะอาดมันพูดตลอดเวลาเลยครับพูดจนแบบนี่มันจะพูดอะไรดักหนาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการปิดเสียงเหล่านั้นคุณกดที่สัญลักษณ์ลำโพง1ครั้งครับ Voice off มันก็จะมี Voice on Voice off ให้คุณเลือกเวลาเราเปิดเครื่องอะไรก็แล้วแต่จะเข้าโหมดนั้นโหมดนี้เงียบไปเลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีเสียงพูดด้วยโอ้โหPowered off. Please place on the docking station. Charging. Please start self-cleaning and make sure clean water tank is full and dirty water tank is empty.หากคุณเป็นคนที่ขี้รำคาญหรือว่ามีคนในบ้านที่แบบไม่อยากได้ยินเสียงอะไรตลอดเวลาเนี่ยปิดลำโพงจากตรงนี้อย่าลืมกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกปุ่มนึงที่เราอาจจะนานๆกดครั้งนึงก็คือเป็นปุ่มสีแดงๆที่เป็นรูปน้ำหมุนไปหมุนมาอะไรประมาณนี้นะครับมันคือการเข้าสู่โหมดการทำความสะอาดตัวเองกดปุ่มนี้1ทีมันจะนับถอยหลัง1นาทีครับแล้วตัวแปรงเนี่ยก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงแบบปึ๊ดเพื่อให้สิ่งสกปรกมันหลุดออกมาและในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีน้ำสะอาดอยู่ในแท้งด้วยนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะฉีดน้ำออกมาล้างแปลงตรงนี้ด้วยคราวนี้เราจะเข้าสู่พาร์ทที่เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานเครื่องนี้หลังจากผ่านไปสักประมาณ2เดือนให้ฟังกันเลยดีกว่าจากการใช้งานแล้วเนี่ยผมก็ได้สรุปข้อดีมาอย่างเยอะแยะมากมายเริ่มด้วยในเรื่องของการเปรียบเทียบกับไม้ม็อบแบบปกติทั่วๆไปที่ผมเคยออนไลน์คลิปไปก่อนหน้านี้ซึ่งวิธีการแบบนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเจออะไรที่มันหกเลอะเทอะอยู่บริเวณกลางบ้านเราก็จะต้องไปซักล้างมาก่อน1รอบเพื่อให้ผ้าที่เราจะต้องมาถูเนี่ยมันชุ่มๆหน่อยแล้วก็มาถู1รอบแล้วมันยังไม่สะอาดมันยังมีคราบมันๆอยู่เอาไปซักล้างอีกรอบแล้วก็มาถูอีกรอบซึ่งมันก็เสียเวลาแถมจะต้องเทน้ำทิ้งบ่อยๆด้วยเปลืองแรงในการรีดน้ำออกจากไม้ถูพื้นวุ่นวายแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่ตัว Mr. Robot Wax and Wet เนี่ยเปิดเครื่องแล้วก็กดฉีดน้ำยาวๆแล้วก็ถูไปถูมาสัก3-4 ครั้งแค่นี้เองครับคาบซอสคาบน้ำมันหายไปได้โดยง่ายและเร็วกว่าตั้งเยอะแต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณจะต้องเอาสิ่งสกปรกไปเททิ้งแล้วก็เติมน้ำทำความสะอาดที่อยู่ด้านบนแค่นี้เองใช้เวลาไม่กี่นาทีไอแปรงขนด้านล่างเนี่ยนานๆทีจะได้ถอดมาซักด้วยตัวเองเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเมื่อมันสกปรกดำๆเคลอะเคลอะหรือว่าเลอะแบบเห็นได้ชัดเมื่อถึงเวลาที่มันกำหนดบางทีเปิดโปรแกรมทำความสะอาดโดยอัตโนมัติแต่เราอาจจะตกใจนิดนึงว่าอยู่ดีๆเครื่องมันทำความสะอาดได้ไงวะเนี่ยผีหลอกหรือเปล่าเขาตั้งไว้อย่างนั้นสิ่งถัดมาที่น่าสนใจและไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือทุกชิ้นเนี่ยเราสามารถถอดประกอบออกได้หมดเลยส่วนของบริเวณเก็บน้ำสกปรกมันมีคราบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็แค่ถอดออกมาฉีดล้างหรือว่าเอาพวกสไลด์ขัดนิดหน่อยๆเลยประมาณนี้ก็สะอาดกลับมาเหมือนใหม่แล้วไอตัวขนแปรงถอดได้ตัวแท้งทำความสะอาดถอดได้แบตลงแบตเตอรี่อะไรถอดได้หมดเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาหลังจากที่เราใช้งานมาสักระยะหนึ่งนั้นไม่ยากครับนี่เป็นสภาพที่เราใช้งานมาหลัง2เดือนยังเหมือนใหม่อยู่เลยอ่ะเราพูดข้อดีมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเรามาพูดข้อที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตหรือพูดตรงๆก็คือข้อเสียกันบ้างดีกว่าหลายๆส่วนเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกไว้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อมานะครับนั่นก็คือแท้งเก็บน้ำสกปรกหรือว่าเศษสกปรกต่างๆเนี่ยคุณจะต้องซักล้างทุกครั้งหลังจากการใช้งานสิ่งถัดมานะครับเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องหลักสำคัญถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไม้ถูพื้นดีๆสักอันแล้วก็ควรอยากจะได้ฟีเจอร์นี้นั่นก็คือการมุดเข้าไปในซอกโต๊ะซอกเตียงใต้โต๊ะใต้เตียงแบบที่เราควรจะทำองศาในการดูดพื้นของรุ่นนี้เองอาจจะไม่ได้เยอะมากพอคุณเห็นไหมครับว่างัดโยกขึ้นมาได้แค่นี้เององศาแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปยังใต้เตียงนอนของเราได้หรือว่าใต้โซฟาของเราได้ทำให้อะไรที่มันมีเศษฝุ่นลึกๆที่อยู่ไกลๆแล้วเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงครับอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนอยู่บ้างสิ่งถัดมานะครับก็คือในเรื่องของเสียงที่ดังรบกวนแน่นอนแหละว่าตัวเครื่องเนี่ยเสียงดังมากๆเลยนะครับในกรณีที่คุณจะใช้งานแล้วเนี่ย
ถ้าให้ผมพูดแข่งกับตัวเครื่องนั้นก็คงจะไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเราปิดเครื่องก่อนแล้วค่อยอธิบายสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือเสียงมอเตอร์ของเขาดังมากๆถ้าหากพายเนี่ยจำเป็นจะต้องดูดถูพื้นตอนกลางคืนคือแบบเลิกงานมาก็ดึกแล้วคนในบ้านเนี่ยบ่นแน่นอนว่ามันดังน่ารำคาญจังเลยแต่ว่าแรงมากับแรงดูดฝุ่นที่มันมหาศาลมากๆฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่คาบเล็กคาบใหญ่มันเอาอยู่ครับตัวเดียวมันเก็บได้หมดเลยใครที่อยากจะได้เครื่องที่เงียบอันนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ครับซึ่งโหมดการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นโหมดธรรมดากับการหมุนรอบสูงๆหน่อยมันจะอยู่ที่ 5,000 PA กับ 5,500 PA ซึ่งตัวเลขที่มันห่างกันแค่นี้เนี่ยก็มีประโยชน์ขึ้นมาอีกเล็กน้อยสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ปุ่มคำสั่งต่างๆที่อาจจะตกหล่นหรือว่าขาดหายไปนะครับเวลาเราทำอาหารในบ้านก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะเลอะคราบอะไรเพราะว่าเครื่องเดียวมันทำได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องไปหาไม้กวาดไม่จำเป็นต้องไปหาไม้ถูพื้นไม่จำเป็นต้องไปหาผ้าแห้งมาเช็ดอะไรเงี้ยมันก็สะดวกดีเราจะมาพูดถึงการรับประกันปิดท้ายไปก่อนที่เราจะจากลากันไปมิสเตอร์โรบอทแว็กแอนด์เวทตัวนี้เองเนี่ยเขาให้การรับประกันตัวมอเตอร์มาอยู่ที่2ปีครับโอ้โหเยอะจริงๆนะและแน่นอนนะครับว่าแบรนด์มิสเตอร์โรบอทเองเนี่ยดูแลและก็จัดจำหน่ายโดยคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้โดยตรงนี่คือจุดขายของเขาที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วมิเตอร์โรบอทนั้นยังมีเครื่องดูดฝุ่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยซื้อผ่านออนไลน์สโตร์อย่าง Shopee หรือว่า Lazada คุณสามารถจะผ่อนได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครมีบัตรเครดิตคุณก็ลองเข้าร่วมการผ่อนของเว็บเหล่านั้นได้ตกเดือนนึงแล้วก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองหลังจากที่ผมไปดูมาเอามาใช้ก่อนได้ตั้งหลายเดือนเนี่ยแล้วก็ทยอยจ่ายทยอยจ่ายเพียงแค่นี้เราก็ได้เทคโนโลยีเทพๆเข้ามาใช้ในบ้านของเราแล้วใครที่มีความเห็นหรือว่าใครที่เคยลองใช้นะครับลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงใช้แล้วมันสะดวกดีขึ้นหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าคิดตรงกันหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีดูดฝุ่นในบ้านที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ